โรงเรียนวังเหนือวิทยาเลขที่447หมู่4ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2512เป็นเวลากว่า40ปีที่สถาบันแห่งนี้ได้สร้างคนในท้องถิ่นให้มีวิชาความรู้เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองดีมีสัมมาชีพโรงเรียนวังเหนือวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2554มีนักเรียน 1,906 คนด้านอาคารสถานที่มีอาคารเรียนหลังใหญ่จำนวน5หลังได้แก่อาคารศรีชาวังอาคารพัฒนาวิทย์อาคารพิพิธปัญญาอาคารสิริกาญจนาปัจจุบันมีอาคารเรียนหลังใหม่เพิ่มขึ้นอีก1หลังซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณสร้างจากกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีครับผมนายเจตที่มาบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยาอยากจะนำเสนอว่าในการบริหารจัดการของโรงเรียนวังเหนือวิทยานั้นผมเน้นในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในโรงเรียนแล้วก็มีการกระจายอำนาจความรับผิดชอบให้ท่านรองผู้อำนวยการได้รับรู้เพราะผมเน้นในเรื่องของความเป็นหนึ่งในการทำงานหรือความเป็นเอกภาพให้เป็นหนึ่งเดียวคือวังเหนือวิทยานั่นหมายถึงว่าผู้อำนวยการเป็นหนึ่งรองก็หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งและรวมถึงคณะครูทุกคนไปเรื่อยๆจะได้เป็นหนึ่งเดียวนั่นคือวังเหนือวิทยาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2553กำหนดให้มีมาตรฐานตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพรอบ3พุทธศักราช2554ถึง2558ครอบคลุมมาตรฐานที่ว่าด้วยมาตรฐานที่1ผลการจัดการศึกษามาตรฐานที่2การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาตรฐานที่3การบริหารจัดการศึกษามาตรฐานที่4การประกันคุณภาพภายในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกอบด้วย3กลุ่มตัวบ่งชี้กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานตัวบ่งชี้ที่1ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีตัวบ่งชี้ที่2ผู้เรียนมีคุณธรรมมีจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้ที่3ผู้เรียนมีความรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตัวบ่งชี้ที่4ผู้เรียนคิดเป็นและมีจิตสาธารณะตัวบ่งชี้ที่5ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตัวบ่งชี้ที่6ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตัวบ่งชี้ที่7ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่8พัฒนาการองค์การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดเป็นไปตามกฎกระทรวงกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตัวบ่งชี้ที่9ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่10ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนกาแฟครับ
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่11ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่12ผลการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานรักษามาตรฐานและยกระดับมาตรฐานสถาบันแห่งนี้ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไปสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุจาพรสุดเล่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/9แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนวังเหนือวิทยาสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันเข้ามาทำในกิจกรรมฟ้อนดาบนี้นะคะก็คงเป็นเพราะว่าความชอบค่ะดิฉันชอบวัฒนธรรมการฟ้อนดาบการเล่นดนตรีล้านนาไทยมาตั้งแต่ยังเด็กสำหรับผลของการฝึกฝนและการใฝ่เรียนใฝ่รู้ทำให้ทุกวันนี้ดิฉันประสบความสำเร็จด้วยการอนุรักษ์สืบสานถ่ายทอดการแสดงฟ้อนดาบนี้ไว้ได้ค่ะสวัสดีครับผมนายกฤษณ์ มุ่งอ้างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/7แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนวังเหนือวิทยาสำหรับผมกับก๋องกุจาเรารู้จักกันมาประมาณ5 ปีครับครั้งแรกที่ผมได้เห็นการแสดงก๋องกุจาผมได้เห็นที่งานศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือครับที่จังหวัดลำปางก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมอยากสืบสานวัฒนธรรมนี้ไว้แล้วผมก็ได้มีโอกาสดูรายการ Spirit of Asian ครับซึ่งตอนช่วงนั้นเขาถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางคือก๋องกุจาครับก็มีพี่คนหนึ่งที่อำเภอห้างฉัดเขาพูดไว้ว่าถึงแม้วงลิคินพาร์คจะเล่นดนตรีร็อกเพียงใดความเป็นร็อกความเป็นฮาร์ดคอร์ของก๋องกุจามันก็มีอยู่ในใจครับสำหรับผลงานที่โดดเด่นของผมนะครับก็ผมอายุเพียงแค่16 ปีครับมีโอกาสได้เป็นผู้ช่วยวิทยากรในงานอบรมครูเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต3 เดือนครับเป็นนักเรียนที่สามารถให้ความรู้กับครูได้สำหรับผลงานที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งคือผมได้เป็นผู้ช่วยวิทยากรงานอบรมเยาวชนตีก๋องกุจาครั้งที่8ที่จังหวัดลำปางครับผมได้ไปในนามผู้ช่วยวิทยากรของพ่อครูผมอาจารย์สงศ์ศิริวิทิจันทร์ซึ่งได้รับคำชมจากวิทยากรหลักและสภาวัฒนธรรมอย่างล้นหลามครับสำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดคือเราได้ส่งทีมเข้าแข่งขันตีก๋องกุจาในงานทศวรรษก๋องกุจาซึ่งเราได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งทำให้เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจแก่ผมและทีมอย่างมากครับสำหรับผมแล้วก๋องกุจาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตครับคือพ่อครูผมอาจารย์บุญสงศ์ศิริฤทธิจันทร์พูดไว้เสมอว่าเราต้องอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดเพื่อให้วัฒนธรรมนี้อยู่ไปชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเจอผมได้ยินประโยคนี้แล้วสามารถคิดได้ว่าทำไมต้องทำไว้ถ้าพ่อครูบอกว่าถ้าอนุรักษ์อย่างเดียวเราก็เก็บไว้พิพิธภัณฑ์ก็จบแต่ถ้าเราสืบสานและถ่ายทอดต่อไปวัฒนธรรมนี้จะยั่งยืนตราบเท่ากาลประวัติศาสตร์ครับ